การของ Nutrition Expert ที่ผ่านมาถือว่าได้สร้างบทบาทที่ชัดเจนให้กับเภสัชกรมากเลยค่ะโดยเฉพาะเภสัชกรร้านยามันทำให้เราได้มีเรื่องราวที่คุยกันในเรื่องสุขภาพมากขึ้นค่ะมีประโยชน์สำคัญนะครับในเรื่องการจัดอบรมการดูแลผู้ป่วยในด้านของโภชนาการในผู้ป่วยกลุ่มต่างๆที่เป็นเฉพาะจริงๆเช่นผู้ป่วยสูงอายุผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยโรคไตที่อยู่ในระยะฟอกนะครับองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้แหละครับสามารถนำไปใช้ในการช่วยเหลือดูแลคนไข้ต่อไปได้ในอนาคตครับคนไข้ที่เข้ามาในร้านขายยาเนี่ยเขามองเภสัชว่าไม่ได้รู้แค่เรื่องยาก็ต้องรู้เรื่องผลิตภัณฑ์อื่นๆเกี่ยวกับด้านสุขภาพเข้าร่วมโครงการเนี่ยก็ทำให้เราได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพมีงานวิจัยรองรับทำให้เกิดความมั่นใจผลิตภัณฑ์มากขึ้นทางโครงการเนี่ยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านโภชนาการรวมถึงยังให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในทางเชิงลึกทำให้สามารถที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ได้อย่างเฉพาะเจาะจงเหมาะกับคนไข้คนคนนั้นก็มีส่วนช่วยในการสนับสนุนในเรื่องของการจัดเทรนนิ่งนะครับอบรมการจัดซุ้มสำหรับการดูแลผู้ป่วยเฉพาะเราได้ดูแลคนไข้นะคะมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการใช้ยาอาหารเสริมนะคะสมุนไพรอาหารเสริมทางการแพทย์ค่ะตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถดูเขาในรูปแบบขององค์รวมได้มากขึ้นนะคะได้เปิดบทบาทของเภสัชในชุมชนมากขึ้นอย่างชัดเจนเลยจากเดิมที่เราไม่ค่อยมีพื้นความรู้เรื่องของนิวทริชั่นเท่าไหร่เนี่ยก็ได้มีความรู้มากขึ้นมั่นใจมากขึ้นเราก็ได้นำมาใช้แล้วก็เห็นผลจริงโครงการ Nutrition Expert นะครับสำหรับผมเนี่ยนอกจากจะให้ในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้โภชนาการกับคนไข้ยังมีอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องมือใช้กับคนไข้โดยตรงครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องตรวจน้ำตาลนะครับเป็นเครื่องวัดปริมาณมวลกล้ามเนื้อสิ่งเหล่านี้ทำให้คนไข้นะมองเห็นภาพในการรักษาการดูแลตัวเองในเรื่องของโภชนาการได้ดีขึ้นตัว Nutrition Expert Booklet นะครับเป็นสมุดให้คนไข้เนี่ยไปจดบันทึกน้ำหนักให้ผู้ป่วยเนี่ยเห็นภาพง่ายขึ้นนะครับสแตนดี้หน้าร้านค่ะเป็นจุดสังเกตแรกเลยนะคะที่คนไข้เห็นแล้วอยากจะเข้ามาปรึกษาเภสัชกรในร้านนี้นะคะที่เข้าโครงการ Nutrition Expert ทำให้อยากจะเข้ามาพูดคุยสอบถามได้ข้อมูลกลับไปด้วยค่ะในเรื่องของแซมเปิลนะครับในเคสที่ไม่เคยทานหรือเคสที่อาจจะเคยทานตัวอื่นมาเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะเปิดใจกับการทานตัวใหม่กังวลว่าเฮ้ยมันคืออะไรมันมีนมหรือเปล่าคนสูงอายุเนี่ยจะเป็นกลุ่มลูกค้าหลักที่เป็นเบาหวานคนไข้จริงๆก็จะได้ลองทานแซมเปิลดูว่าทานได้ไหมรสชาติเป็นยังไงข้อเสียนิดนึงตรงที่ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีโควิดเข้ามาทำให้ทางร้านเนี่ยไม่สามารถจะจัดกิจกรรมในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆได้ดีเท่าที่ควรเลยคาดว่าภายในปีนี้โปรแกรมของ Nutrition Expert ในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ต่างๆก็น่าจะดีขึ้นได้ครับก็จะเป็นเคสของผู้ป่วยมะเร็งปอดนะครับที่ได้รับยาเคมีบำบัดมาแล้วเนี่ยประมาณ3รอบคุณหมอเนี่ยก็ได้แนะนำคนไข้นะครับให้หาซื้อตัวผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโปรตีนสูงนะครับทางผมเนี่ยก็ได้แนะนำตัวโปรชัวร์พร้อมกับ Nutrition Expert Booklet นะครับไปให้คนไข้เนี่ยในการจดบันทึกน้ำหนักนะครับพอหลังจาก3สัปดาห์น้ำหนักของเขาเนี่ยเริ่มอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วครับเม็ดเลือดขาวก็เริ่มกลับเข้ามาอยู่ในเกณฑ์ปกติเลือกเคสคนไข้ที่มีการบอกต่อแล้วกันนะคะคนไข้ได้เข้ามาปรึกษาเราตอนเนี้ยเขากำลังจะเป็นคนไข้ล้างไตแล้วนะทีนี้เราก็เลยได้แนะนำตัวเนโปร HP ให้เขาหลังจากนั้น1เดือนเนี่ยเขาก็กลับมาก็มาเล่าให้ฟังว่าอัลบูมินเพิ่มขึ้นจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปบอกต่อเพื่อนที่สูตรล้างไตนะคะจะมีเคสหนึ่งเนี่ยจะเป็นเคสคุณยายแกเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาแกก็มาปรึกษาเรื่องไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงทางร้านก็ได้แนะนำในเรื่องของการให้โภชนาการการดูแลสุขภาพเบื้องต้นไปรวมถึงแนะนำสินค้าตัวเอ็นชัวให้กับคุณยายไปหลังจากนั้นผ่านไปสักประมาณ2สัปดาห์ครับคุณยายแกกลับมาบอกว่าแกรู้สึกกระปี้กระเป๋าแกมีเรี่ยวมีแรงกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติเคสหนึ่งเป็นลูกค้าประจำที่ร้านนะครับหมอขู่ว่าเนี่ยถ้าคุมน้ำตาลไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวต้องฉีดยาแล้วนะคนไข้ก็กังวลเพราะว่ากลัวเข็มก็เลยมาปรึกษาทางร้านคนไข้ก่อนที่จะปรึกษาทางร้านเนี่ยพยายามแบบปรับพฤติกรรมด้วยตนเองและพยายามมีการออกกำลังกายบ้างคุมอาหารด้วยตัวเองแต่ค่าน้ำตาลก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจเราก็เลยเสริมอาหารทางการแพทย์กุศนาเข้าไปผ่านไปประมาณ 1-2 เดือนครับค่าน้ำตาลของคนไข้ลงมาคุณหมอก็ชมว่ามาถูกทางแล้วถ้ามี EP 2นะครับอยากให้ทำ Q&A ว่าในแต่ละร้านที่เคยเจอเนี่ยมีเคสแบบไหนมีวิธีการแก้ปัญหายังไงผลข้างเคียงจากการใช้ยาเคมีบำบัดอาหารที่ควรแนะนำหรือควรหลีกเลี่ยงในผู้ป่วยมะเร็งเป็นต้นครับเทคนิควิธีการในการเข้าถึงคนไข้จะเริ่มนับหนึ่งกับคนไข้ยังไงจะทำยังไงให้คนไข้สนใจถ้าเราจะสามารถเชื่อมโยงกับทางบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆได้นะคะก็จะยิ่งดีมากเลยอย่างตัวอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีประสบการณ์ว่าเราสามารถส่งต่อคนไข้อะค่ะให้ไปคุยในเรื่องโภชนาการกับนักโภชนาการนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราเห็นความเชื่อมโยงนะคะในการช่วยชีวิตคนไข้อยากจะให้ตรงนี้นะคะเน้นย้ำแล้วก็ขยายผลต่อไปนะคะ